ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำอาชีพเบรดเดอร์กันเบรดเดอร์นี่นะครับจัดว่าเป็นอาชีพที่มีความสามารถในการต่อสู้เนี่ยสูงมากอาชีพหนึ่งเลยนะครับเป็นอาชีพสายประชิดที่ทำดีเพสได้ค่อนข้างจะดีนะครับโดยสกิลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการเพิ่มไปที่ความสามารถในการโจมตีปกติส่วนมากแต่ก็มีท่าโจมตีที่เป็นสกิลอยู่นะแต่สกิลเขาอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เป็นอาชีพที่อาจจะต้องหาสัตว์เลี้ยงนะครับมาช่วยเสริมในเรื่องของสกิลที่หายไปเรามาดูสกิลในเบื้องต้นนะครับสกิลของอาชีพนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมจัดว่าค่อนข้างน้อยแต่ว่าเล่นง่ายด้วยความที่ว่าสกิลไม่ค่อยเยอะมันก็ไม่ค่อยมีรูปแบบอะไรที่วุ่นวายซับซ้อนมากผมเลยมองว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่เปิดฟาร์มหรือเปิดอะไรนี่ค่อนข้างจะสบายนะครับโอเคเรามาดูสกิลหลักๆกันดีกว่านะครับสำหรับสกิล3อันบนนะครับเนี่ยก็จะเป็นอันแรกเพิ่มความแม่นยำอันที่2เพิ่มการโจมตีปกตินะครับอันที่3เพิ่ม critical นะครับผมมองว่า3อันบนยังไม่ต้องรีบอัพก็ได้เนาะนะครับที่ควรจะมาอัพก่อนนะครับน่าจะเป็นอันนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการค่าพลังโจมตีปกติเฉยคืออันบนเนี่ยมันต้องผ่านอันซ้ายมาก่อนแต่ซ้ายถามว่าดีไหมก็ดีนะมันเพิ่มแม่นยำด้วยหรือไม่อีกเคสเนี่ยก็คืออัพ2อันบนแล้วอันล่างไม่ต้องอัพก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วกันคือความแม่นยำบางคนอาจจะไปเน้นการเพิ่มสการ์ดแทนอะไรอย่างนี้นะครับในส่วนของท่าด้านล่างก็จะเป็นท่าบัฟมี2ท่าอันนึงจะเป็นเพิ่มการโจมตีปกตินะครับแล้วอีกอันนึงจะเป็นพลังโจมตีสกิลผมแนะนำว่าให้อัพเป็นพลังโจมตีปกติดีกว่านะครับพลังโจมตีสกิลถามว่าดีไหมก็ดีแต่ว่าใช้แรกๆไม่คุ้มนะครับทีนี้ในส่วนของสกิลโจมตีนะครับจะมีอยู่แค่2ท่าตอนแรกนะครับถ้าใครอยากเห็นเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับทีนี้ในเซิร์ฟไทยผมไม่มีตัวที่มันเลเวล45เดี๋ยวผมจะไปกดให้ดูในเซิร์ฟเกาหลีนะครับดังนั้นก็ต้องขออภัยตรงนี้นึงนะครับทีนี้มาดูในส่วนของสกิลส่วนของแอสซิสกันสำหรับสกิลในส่วนของแอสซิสเนี่ยนะครับมันจะมีท่าที่ดีๆอยู่หลายท่าเหมือนกันนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็คือควบคุมกล้ามเนื้อที่บวกพลัง 100% นะครับอันนี้บวกสเตตัสไม่ต้องรีบอัพก็ได้นะครับผมไปแต้มเหลือไว้อัพอันนี้เพิ่มพลังโจมตีปกติอันนี้ก็ข้อนั่งเด็ดนะครับอันนี้โจมตีบอสแรงขึ้นส่วนตัวผมว่าก็อัพก็ดีแต่ว่าไว้หลังๆเลยนะครับอันนี้ก็คล้ายกันนะครับพลังโจมตีรวมบวกร้อยอันนี้ผมว่าดีมากนะครับผมก็คือฟาดบ้าค่ะแต่ว่าต้องใช้เลเวลในระดับหนึ่งนะครับเนี่ยน่าจะอัพไปเลยนะครับเห็นไหมพลังโจมตีรวมบวกร้อยก็ถือว่าเยอะนะนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นท่าดูดซับพลังชีวิตเข้าใจว่าน่าจะเป็นดูดเลือดนะครับก็ถือว่าดีอยู่เนี่ยอัพได้แค่เลเวลเดียวด้วยนะครับผมแล้วก็ด้านบนอันนี้จะเพิ่มพลังก็เป็นท่าที่อัพแล้วบวกพลังค่อนข้างเยอะเรียกว่าเป็นอาชีพที่การอัพสกิลอะไรนี่คือแบบไม่ค่อยซับซ้อนนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูสกิลก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างจริงๆแล้วอาชีพนี้ก็รีวิวไม่ยากเลยนะครับท่าโจมตีมีแค่2ท่าเรียกว่าจัดว่าเป็นคลิปที่ผมเนี่ยแอบอู้ได้สบายๆเลยนะครับเพราะท่าโจมตีน้อยมากลืมไปว่านี้อยู่เซิร์ฟไทยเดี๋ยวเราจะย้ายไปเซิร์ฟเกาหลีให้ดูสกิลกันนะครับสำหรับอาชีพนี้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เซิร์ฟเกาหลีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้2สกิลให้ดูนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างสกิลเนี่ยมันจะเหมือนกันนั่นแหละนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะครับมี2ท่านี้นะโอเคมาลองกันนี่คือท่าแรกนะครับจะเก็บเกียร์กันสังเกตดูนะครับว่าเนี่ยระหว่างที่เก็บเกียร์อยู่จะตีธรรมดาให้ดูสังเกตดูว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เน้นการโจมตีปกติมากๆนะครับก็คือการโจมตีแบบต่อเนื่องเดี๋ยวเขานั่งแรงนะครับแต่ว่าเป็นอาชีพอย่างที่ผมบอกไปคือฟาร์มแล้วก็นั่งง่ายนะครับโอเคมาดูท่าแรกกันนี่ครับท่าแรกจะเป็นการจิ้มดาบรัวๆนะครับเรียกว่าเขานั่งแรงนะส่วนอีกท่าหนึ่งนะครับจะเป็นการพุ่งเข้าไปฟันอย่างนี้นะครับโดยรวมแล้วผมมองว่าท่าแรกใช้ทำดาเมจและเขานั่งแน่นอนกว่านะครับส่วนท่าสองเนี่ยคือเอาไปใช้กับพวกบอสหรือว่าการ PVP น่าจะดีนะครับเรียกง่ายๆก็คือสกิลโจมตีอาชีพนี้น้อยมากแนะนำว่าควรจะไปหาสัตว์เลี้ยงที่ เสริมในเรื่องของการโจมตีมาใช้นะครับอย่างอันนี้อย่างที่ผมใช้ก็จะเป็นสกิลของอาชีพหอกหรือว่าดาบอะไรมาใส่เพิ่มก็ถือว่าเข้าทีนะครับเข้าท่ายเนี่ยสกิลมีแค่นี้จริงๆคือผมไม่ได้อู้นะเว้ยสกิลมันน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่เซิร์ฟไทยก่อนนะครับโอเคครับกลับมาที่เซิร์ฟไทยกันนิดนึงนะครับผมสำหรับอาชีพเบรดเดอร์นะฮะก็วิธีการอัพสกิลเนี่ยก็เป็นแนวทางในเบื้องต้นที่ผมใช้นะครับก็อาจจะไม่ตรงใจกับเพื่อนๆหลายคนนะครับแต่ก็เป็นการดีลในเบื้องต้นเฉยๆสามารถที่จะไปประยุกต์หรือว่าปรับแต่งกันได้นะครับสำหรับในส่วนของดูอัลเบรดผมแนะนำให้อัพประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสกิลที่ควรเล่นอัพก่อนส่วนสกิลอื่นเนี่ยค่อยวนกับอัพทีหลังนะครับ
ทีนี้ในส่วนของสกิลสายแอสซิสต์นะครับจะประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับก็อันนี้เป็นแนวทางเบื้องต้นเฉยๆอย่างที่ผมเน้นย้ำไปนะครับทีนี้หลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าในส่วนของดูอัลเบสนะครับทำไมผมถึงได้อัพสกิลบัฟที่เป็นการโจมตีปกติมากกว่านะครับเพราะว่าการโจมตีส่วนใหญ่ของเราอ่ะมันจะเน้นการโจมตีปกติซะเยอะนะครับผมก็เลยเน้นเป็นท่าทะลุขีดจำกัดแทนนะครับส่วนอีกท่าหนึ่งทะลุขีดจำกัดพลังมันก็พอได้ไหมก็พอได้แต่ว่าผมมองว่ามันประโยชน์ของท่าหนึ่งอ่ะมันเยอะกว่านะครับอะไรประมาณนี้ก็โอเคสำหรับการแนะนำอาชีพเบรดเดอร์นะครับก็คงจบตรงที่ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะช่วยเหลือเพื่อนในการตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย